ับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ True Insider นะครับนี่พี่รอฟังเลยนะอะไรเหรอยายุทธนะอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้มากเลยพี่พูดเคยได้ยินไหมว่าเขาบอกว่ากินเด็กแล้วจะเป็นอมตะค่ะโอ้ยเคยได้ยินมันจริงเหรอต๋ออ้าวจริงๆนะอ๋อนี่แสดงว่าเคยใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเด็กเด็กบางคนอายุไม่ถึงเอ้ยมากกว่ามากกว่า18ไม่เป็นเลยเอ้าไม่ค่ะไม่เคยค่ะแต่พูดถึงเด็กแล้วมันแบบกึกตับนิดนึงเหรอใช่วันนี้เนี่ยเราจะมารวมเหล่าซุปตาร์ที่เขามีแฟนเด็กเรียกว่าอายุห่างกันมากเลยทีเดียวค่ะพี่พูดแต่ว่าแบบหน้าตาเขาเนี่ยไม่ห่างกันเลยนะคะจะมีคู่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะกลายเป็นกระแสข่าวฮือฮาใหม่อีกครั้งสำหรับคู่รักต่างวัยที่สาวๆคอนโลอิจฉาเป็นอย่างมากสำหรับนักแสดงหนุ่มหล่อแอรอนเทเลอร์จอห์นสันพระเอกหนุ่มจากก็อดซิลล่าและภรรยาสาวสูงวัยแซมเทเลอร์วูดดีกรีผู้กำกับชื่อดังจากภาพยนตร์สุดอื้อฉาว Fifty Shades of Grey ที่ควงแขนกันมาสวีทออกสื่อให้แฟนๆได้ตาร้อนผ่าวกันที่งานเปิดตัวภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีสุดยิ่งใหญ่แห่งปีอย่าง Avenger Age of Ultron ที่พระเอกหนุ่มของเราร่วมนำแสดงด้วยค่ะได้รับบทเป็นQuicksilver ความหวานของทั้งคู่เนี่ยบอกเลยว่าไม่มีการเกรงใจใดๆทั้งสิ้นถึงแม้จะเป็นคู่รักต่างวัยที่อายุอนามจะห่างกันถึง23ปีและได้รับการจับตามองจากทุกฝ่ายแต่ทั้งแอรอนและภรรยาสาวก็หาได้แค่ไม่ค่ะทั้งคู่ยังคงครองรักกันมายาวนานหลายปีทั้งคู่ได้พบเจอกันครั้งแรกในระหว่างการถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Nowhere Boy ตอนนั้นแอรอนเป็นนักแสดงดาวรุ่งอายุเพียง19ปีเท่านั้นค่ะส่วนแซมวัย42ปีเธอนั่งกวีพุ่มกับการแสดงภาพยนตร์เรื่องนี้หลังจากที่ได้ร่วมงานกันทั้งคู่ก็ตกหลุมรักกันและกันอย่างแรงจนได้เข้าพิธีมั่นหมายกันอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงปลายปี2009และ2010แอรอนก็กลายเป็นคุณพ่อลูกหนึ่งเมื่อภรรยาของเขาได้มอบนางฟ้าตัวน้อยวินดาเรมาเป็นโซ่ทองคล้องใจหลังจากครองรักกันมาถึงปี2012ทั้งคู่ก็ควงแขนกันและระฆังวิวาทที่จัดขึ้นแบบส่วนตัวส่วนตัวและแซมก็กระชับความสัมพันธ์รักให้แนบแน่นยิ่งขึ้นเมื่อเธอมอบทายาทคนที่2โรมิฮีโร่ให้กับสามีเด็กสุดที่รักของเธอค่ะจนถึงณเวลานี้คู่รักต่างวัยคู่นี้ครองรักกันมาก้าวเข้าสู่ปีที่6เข้าไปแล้วค่ะแต่ความหวานของทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้ลดน้อยลงแต่อย่างใดเผลอๆจะยิ่งทวีคูณมากขึ้นตามกาลเวลาอีกต่างหากค่ะเห็นแล้วก็อดที่จะอิจฉาในความรักแสนงดงามของทั้งคู่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะคุณผู้ชมคู่รักต่างวัยของคอยบันเทิงฮอลลีวูดแบบนี้แล้วก็ทำให้เรานึกย้อนไปถึงคู่รักอีกหลายๆคู่ที่ไม่สนใจเรื่องอายุนามแบบนี้ส่วนจะมีคู่ไหนบ้างที่เข้าข่ายกินเด็กกับเลิฟลี่สวอไปติดตามชมพร้อมๆกันเลยค่ะนักแสดงสาวที่เรียกว่าเป็นเจ้าของสโลแกนกินเด็กแล้วเป็นอมตะเราคงต้องยกให้กับสาวสวย 3,000 ปีเดมี่มัวร์ที่ถึงแม้อายุของเธอจะปากเข้าไป52ปีแล้วแต่ความสวยความแซ่บเนี่ยไม่ได้ลดน้อยลงเลยนะจ๊ะดูได้จากหลังจากที่เธอได้แยกทางกับสามีคนอึดตายยากบรูซวิลลิสเธอก็กลายเป็นสาวไม้พราวเสน่ห์และได้ยกเครื่องใหม่จนแซ่บใช้ไหลยิ่งกว่าเดิมจนไปเตะตาโดนใจนักแสดงหนุ่มรุ่นน้องแอชตันคูเชอร์ที่วัยห่างกัน16ปีหลังจากแต่งงานไปสามีภรรยาได้กว่า9ปีความรักก็หมดอายุค่ะเลยต้องสวมคอนเวิร์สแยกย้ายกันไปตอนนี้สาวไม้เดมี่ก็ยังคงเพิ่มความเป็นอมตะให้กับตัวเองด้วยแฟนหนุ่มรุ่นน้องวัย28ปีน้องว่าชอนฟรายเดย์ความรักครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะจริงจังไม่ใช่น้อยนะคะถึงขั้นมีข่าวลือมาว่าทั้งคู่กำลังวางแผนที่จะลั่นระฆังวิวาห์กันในเร็ววันนี้ค่ะอีกหนึ่งสาวที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือมาดอนน่าซุปตาสาวตัวแม่ของวงการเพลงวัย56ปีที่เธอมักจะถูกจริตกับหนุ่มรุ่นน้องซะส่วนใหญ่อย่างสามีคนแรกนักแสดงฝีมือเยี่ยมชอนเพนเนียถือว่าดีหน่อยเราเป็นรุ่นน้องของเจ๊แก่แค่2ปีเท่านั้นแต่ความรักนี้ก็จะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ค่ะเพราะมีความรุนแรงเข้ามาเกี่ยวข้องจนเจ๊แก่ทนไม่ไหวต้องขอฟ้องหย่าในที่สุดจนมาถึงผู้กำกับหนุ่มกายริชี่ที่อายุอ่อนกว่าเจ๊แก่10ปีทั้งคู่มีลูกน้อยด้วยกัน2คนแต่ความรักก็ไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่หลังหย่าเจ๊สุดแซ่บของเราก็ยังคบหนุ่มเวลออนคราวลูกเรื่อยมาอาทิเช่นจีซัสลูสนายแบบชาวบราซิลบราฮิมไซแบดแดนเซอร์ชาวฝรั่งเศสและทีมอนสเตเฟนวัย26ปีแดนเซอร์คนสนิทของเธอนั่นเองค่ะมาปิ
ดท้ายกันที่พระเอกรุ่นเก่าแฮร์ริสันฟอร์ดกันค่ะรอเขาก็เข้าชมรมคนรักเด็กเช่นเดียวกันหลังจากที่เขาได้ตัดสินใจหย่าขาดจากภรรยาคู่ทุกคู่ยากเมลิซ่ามาติสันที่ใช้ชีวิตด้วยกันมาอย่างยาวนานกว่า21ปีจากนั้นเขาก็หันขายขนมจีบให้กับนักแสดงสาวรุ่นน้องคาลิสตาฟร็อกฮาร์ทที่อายุห่างกับเขาถึง22ปีเลยทีเดียวค่ะจนเกิดเสียงประมาทว่าจะมาเสียคนตอนแก่ก็คราวนี้แต่เสียงนินทาทุกอย่างก็เงียบกริบเมื่อทั้งคู่คบหาดูใจกันอย่างจริงจังกว่า8ปีและตัดสินใจจูงมือเข้าประตูวิวาเมื่อกลางปี2010จนถึงตอนนี้ความรักของทั้งคู่ก็ยังคงหวานชื่นเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนค่ะพี่เองนะฮะยายุวัฒนะที่น้องต้อว่าใช่แล้วค่ะจะวัยต่างกันแค่ไหนเนี่ยจริงๆไม่เกี่ยวนะครับขอให้ใจตรงกันเป็นใช้ได้ใช่แล้วมีคนหล่อคนนึงเขาบอกไว้ค่ะว่าอายุเป็นเพียงแค่สายลมผ่านพัดไปเอาช่างมันเถอะเรื่องต่อไปเลยดีกว่าเอาค่ะมาที่สกู๊ปตัวต่อไปเลยค่ะเป็นเรื่องของภาพยนตร์แนวแฟนตาซีค่ะภาพยนตร์เรื่อง Fantastic Four นั่นเองค่ะซึ่งแฟนฉันไม่ใช่ค่ะ Fantastic Four ซึ่งตอนนี้เขามีเนื้อชั้น2015เรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะน่าดูแค่ไหนเดี๋ยวเราไปขยายเรื่องนี้พร้อมกันเลยค่ะครับผมWe'll be right back.